ันนี้สิ่งที่เราจะมาทำนั่นก็คือหอยดากาหน้าหนีไปแล้วครับหนีไปแล้วกลัวเขาอะนะมาพบกับผมเชฟโอกับรายการครัวคุณโอนั่นเองครับผมวันนี้เราได้แขกรับเชิญมาจากกาหน้าครับผมนั่นก็คือคุณเจฟมาดามเมืองลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีครับผมวันนี้สิ่งที่เราจะมาทำนั่นก็คือหอยจากกาหน้าตามวิธีกาหน้าเนี่ยจากที่ดูคลิปของคุณเจฟมานะครับก็คือจะเอามะนาวถูผิวของมันแต่ก็ต้องดึงตัวมันออกมาก่อนนะเพื่อเอามาถูเพื่อให้เมือกมันออกหมดถูกต้องไหมใช่มันเป็นการล้างด้วยนะให้ล้างให้เขาสะอาดแน่นอนคลิปนี้การทำหอยทากเป็นคลิปแรกของผมเหมือนกันครั้งแรกของผมด้วยที่เคยทำหอยทากเลยไม่เคยทำมาก่อนผมก็จะมีผู้ช่วยที่เขามีประสบการณ์มาก่อนนะครับคุณเจมส์นะฮะทำที่ล้างหอยก็จะเอานิ้วล้วงเข้าไปหยิบหอยออกมาไม่ใช่นะคิดลึกโดยจัดการเลยค่ะจริงๆพี่โอเราต้องมีการทดลองนะหน้าใสมันอะไรเขาตรวจสอบเลยนะเขาส่งออกเลยนะจริงเหรอจริงไหนคุณเจฟลองออกไปเกาหลีหน้าสวยแห้งๆนะช่วงนี้โอ้อันนี้ผมมาร์กหน้ามาเออเหรอมาร์กหน้าแห้งมาหลวงใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาขอตัวที่มันล้วงง่ายๆเฮ้ยโอ้โหดูดิของดีเลยนะเนี่ยเขาส่งฝรั่งเศสด้วยนะพี่โหไอที่เขาทำอาหารฝรั่งเศสกินกันนะไอ้หอยทากเมดินไทยแลนด์เลยหอยทากอบเนยเออแต่ว่าคนไทยเขาไม่กินนะที่กาหน้านี้คือเป็นอาหารชั้นแบบว่าเค็งเลยนะคือคุณต้องมีเงินนะคุณไฮโซถึงจะกินได้เพราะว่ามันแพงมากแพงมากก็แก่ร้านตัวเนื้อเหนียวมากที่กาหน้าเขาทุบกันใช่ไหมใช่ค่ะโอ้อย่างนี้ผมต้องทุบใช่ไหมตู้หูเขายังมีหลายชั้นอยู่ข้างในงานหยาบเลยครับผมงานหยาบเลยเพราะว่าอย่างหอยอ่ะหอยโข่งหอยบ้านเราอะไรเงี้ยมันไม่หนาขนาดนี้ครับเนื้อเขาแน่นใช่ครับเนื้อเหนียวยวงเข้าไปข้างในคราวนี้เวลาจะแกะมันออกมาก็เลยยากมากโอ้มันเป็นอย่างเงี้ยตัวอย่างเงี้ยนี่หอยนี่หัวใจหัวใจนี่คือหัวใจอ้าวออกดึงอ่ะนี่ไงโอ้หัวใจมันยาวมากนี่คือหัวใจของหอยทากจริงเหรอจริงอันนี้คือคนพื้นบ้านกาหน้าบอกเลยนะอ๋อใช่แต่เขาไม่กินกันอ่ะซึ่งเราก็จะไม่กินนั่นเหมือนกันนะเราก็จะไม่กินอุ้ยคือเราต้องเป็นวิธีล้างเมือกก็คือเอามะนาวคุณผู้ชมอาจจะงงนิดนึงไม่รู้อันไหนเล็บอันไหนมะนาวนะอย่างนี้เลยเอามะนาวถูเป็นวิธีของกาหน้าเลยกาหน้าเลยนะแล้วเขาไปเอามะนาวจากไหนฮะเขาไปนับก็ต้นมะนาวเข้าไปป่ะหรือต้นมะละกอที่บ้านเขามีมะนาวเหมือนบ้านเราเลยมีที่กาหน้านี่คือแบบว่ามันจะเป็นสายพันธุ์นะเนาะใหญ่เท่ามือเลยเนื้อเขานะพี่โอโอ้เต็มแขนอะตัวใหญ่จริงตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกในรูปยังคิดว่าแต่งรูปเลยนะแต่งรูปเลยใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวเรามาล้างหอยกันก่อนนะครับผมเอาเมือกออกแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรรอดูครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยฮะกับการเอาไส้มันออกครับผมแล้วก็เหลือแค่ตัวเนื้อของหอยทากนะผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะล้างความสะอาดอีกรอบนึงเพื่อให้เมือกมันหมดจริงๆเผื่อมันยังมีหลงเหลืออยู่นิดหน่อยครับผมและเดี๋ยวเราจะเอามันไปต้มด้วยอุณหภูมิที่สูงที่สุดในน้ำเดือดใช่แล้วเอาหอยทากไปต้มเสร็จแล้วเราจะนำมาย่างของจริงนะอันนี้ไม่ใช่สตันใช่ครับไม่ใช่สตันรอดูแต่จริงๆอันนี้สะอาดนะพี่โอ๋มันเป็นหอยทากสะอาดไม่ใช่แบบที่เดินตามถนนนะคือเอามาจากฟาร์มพี่เลี้ยงนะต้องบอกงี้ดีกว่าเอามาจากฟาร์มพี่เลี้ยงเพราะงั้นกินได้ครับผมกินได้ยกเว้นเมือกมันนะฮะเนี่ยนี่บอกว่ามันอาจจะไม่หมดครับผมหลังจากที่เราล้างหอยเสร็จแล้วเห็นไหมเมือกมันคลายหมดแล้วตัวมันจะแบบไม่ลื่นแล้วเราก็ทำการต้มนะครับผมรอสักพักหนึ่งครับผมสัก5-10นาทีเพราะน้ำร้อนอยู่แล้วใช้เวลาไม่เยอะครับผมเชิญครับผมเชิญครับผม
เดี๋ยวได้ครับผมม่วงเอาเลยอะไรโอ้ย my god โอ้ย god เนื้อหอยทากหอยทากพี่อ๋อจริงเหรอจริงเหรอม่วงจริงเหรอก็เขาทำหอยทากอยู่พี่เขาเพิ่งล้างกันเมื่อกี้พี่ต่อผิวพี่อย่าคิดมากครับผมนี่อันนี้คือทองของผมเองเขาบอกว่าทองอ่ะโดนความร้อนจะไม่ไหม้ใช่ไหมจริงไหมจริงร้อนแม่งค้างทองปลอมแล้วไปซื้อจากไหนมาอ่ะของจริงเฮ้ยจากเหมืองเลยนะไม่หรอกไม่หรอกคุณเล่นตอนนี้ตกใจเลยนะครับผมโอเคมานี่ไงหลังจากที่เราต้มมาแล้วนี่จะได้หน้าตาอย่างนี้ครับผมเห็นไหมเป็นรูปหอยทากขึ้นมาอย่างนี้เลยเป็นตัวเลยแต่คราวนี้สังเกตว่าถึงจะเป็นหอยทากเป็นตัวอย่างนี้จริงแต่มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่ว่าเอาเมื่อออกหมดเพราะว่าเมื่อหอยทากเยอะมากเราต้องแช่อย่างน้อยแช่น้ำเกลือทิ้งไว้เลยครับ3ชั่วโมง4ชั่วโมงโอ้โหนานมากตามสูตรบ้านๆของผมนะของที่มีเมื่องเนี้ยแช่เกลือน้ำส่วนชูนะครับผมทิ้งไว้ถ้าเกิดมีพวกใบสะแหน่แช่ไปด้วยจะดีมากเพราะว่ากลิ่นพวกนี้คาวแต่มันสะอาดมากเลยนะพี่โอ๋สะอาดครับสะอาดเพราะว่าแบบตอนแรกยังเห็นมันเป็นเมือกเป็นขาวๆอยู่เลยนะทั้งเอามือขยุ่มทั้งเอาผ้าคีริ้วเช็ดสะอาดเตรียมสลายไม่ใช่ใช่ไม่ใช่โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาย่างเลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมทะดานพี่โอ๋เราจะเอาเศษทองครับผมนะฮะใส่กระเป๋าตังค์ไม่ใช่ใส่หอยเอาเศษทองนี้ครับใส่เข้าไปในหอยโดยการกรีดหอยแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครเจอนี่เมื่อกินเข้าไปโชคดีมากครับผมเราแจกทองเส้นนี้เข้าไปซึ่งผมจะลงเล่นด้วยครับและเดี๋ยวพี่โอ๋จะขีดมาร์กเกอร์ไว้ที่ตัวนั้นใช่จำไว้เลยตัวไหนเดี๋ยวเราย่างกันก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยเอาทองใส่เข้าไปแล้วก็แหกใส่เข้าไปใช่ๆแต่ผมขอปรุงหอยก่อนย่างคุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปย่างเลยเตาสะอาดผมล้างเรียบร้อยแล้วเห็นดำๆนี่คือมันเป็นเหล็กนะครับผมป่ะเย็นไปเลยว้าวอุ๊ยมันร้อนไวมากนะเราต้องแป๊บเดียวเลยนะพลิกเลยก็ใช่ๆไปแล้วนะมาทำอาหารเป็นก็ที่ครัวคุณโอ๋นี่แหละจะบอกเลยจริงๆพี่โอ๋ถ้าพี่โอ๋ไปดูนะคือแบบว่าเจสซี่จะรู้เลยว่าเฮ้ยทำไม่เป็นสังเกตหอยมันเริ่มจะไหม้แล้วมันเริ่มสุกแล้วมันเริ่มสุกแล้วนี่คือสุกแล้วนะพี่โอ๋ใช่ใช่เริ่มสุกมีข้าวเหนียวครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันก่อนว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงครับผมไม่เคยกินรสชาติแปลกๆไม่เหมือนของกาหน้าเพราะว่าตอนที่เรากินที่กาหน้ามันเป็นต้มอ่ะพี่โอ๋มันเป็นต้มยำแต่อันนี้มันเป็นเผาครั้งแรกเลยตรงนู้นจะหวานกว่าไหมตรงนู้นหวานกว่าแต่ถือว่ากินได้ครับหน้าไปทำยำอร่อยเปรี้ยวๆหน่อยนะลองไหมมะนาวมะนาวจริงมะนาวเหรอใช่ครับเป็นไงฮะเปรี้ยวดีคะเปรี้ยวค่ะคุณผู้ชมแต่เข้ากันเพราะว่าพี่โอ๋แช่เกลือใช่ไหมมันมีเค็มๆนิดนึงหรือเค็มจากมือพี่โอ๋อะเค็มจากมือผมนี่แหละเนื้อมันเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเผ็ดมะนาวไม่แย่อร่อยจริงๆก่อนไปพนักงานทุกคนครับของคุณเจ๊ครับผมมาลองกันไหมมะนาวด้วยได้ไหมได้ครับแต่บางคนมุกมาลองชิมมามุกคนแรกเลยเหรอทำไมต้องบีบมะนาวอ่ะไม่จิ้มอะไรด้วยเหรอมะนาวข้างูไม่เคยได้ยินไงข้าวไหนทองอ่ะข้าวไหนทองอ่ะอะไรให้ชิมเฉยทองอยู่นี่ทองอยู่นี่ใครจะชิมเลยคิดใหญ่อ่ะโอ้ยไม่กล้าเด้อจ้องหน้ากันเลยกินตูดมาแนะนำว่าชิ้นใหญ่ๆดีกว่าไม่เอาไม่เชื่อหรอกอ้าวฉันไม่เชื่อเธอหรอกตามใจรู้เดี๋ยวรู้เลยง่ายเลยนะเจียวไปเลยนี่ก็น่าอยู่นะเป็นไงโอเคไหมแนะนำตัวครับแนะนำตัวครับแนะนำตัวบ้างเต้ยครับผมเป็นทีมงานมาดามเหมืองทองครับผมลองดูหยิบก่อนก็ได้ชิ้นที่ต้องการกันไปนะครับมันเหมือนอะไรเหมือนเอ็นไก่ไม่เหมือนไม่เหมือนหรอไม่เหมือนเอ็นไก่เลยปกติกินแต่เอ็นไก่ก็เลยเหมือนแต่เอ็นไก่อย่างเดียวรสชาติมันแตกต่างแบบไม่เคยกินมาก่อนไม่เหมือนหอยที่ทุกคนเคยกินไม่เหมือนอะไรเลยหอยหวานหอยขมหอยโข่งอะไรไม่ใช่เลยนะหนังแพะเหมือนหนังแพะผมกินแพะเป็นประจำกินนี้เนี่ยเล็บตีนหมีอ่ะจะคล้ายๆกันมันเหมือนเล็บตีนหมีเลยครับ
ไปคนอื่นต่อดีกว่าครับผมสวัสดีค่ะส้มค่ะเป็น PA ค่ะมาเยอะๆกันเราแบ่งกันรู้สึกมันเหมือนปลาหมึกอะเท็กเจอร์คล้ายๆมันเหนียวๆปลาหมึกมันจะกรอบๆหน่อยถ้าเป็นยำจะอร่อยมากหนูว่ายำอร่อยยำอร่อยยำหรือลาบไงเอาไปครับอันนี้ผมไม่ได้จดสูตรนะชาวบ้านมาทำกินกันได้นะครับผมครั้งแรกจริงๆถ้าครั้งหน้าผมมีโอกาสได้ทำอีกน่าทำยำครับอันนี้ผมลองทำแบบพวกปิ้งย่างดูก่อนนะครับผมมันหอยย่างหอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ้าวคนต่อไปครับชื่ออะไรครับชื่อจีมค่ะเป็นทีมแอดมินครับผมดูหน้าไว้นะครับสำหรับคนที่ตอบคอมเมนต์นะฮะในเพจนะครับคนนี้นะครับผมนี่เองนะฮะทำไมหน้าอย่างนั้นไม่ต้องร้องปลาหมึกเขาอมไปครับเขาไม่ยอมเคี้ยวครับทุกคนเล่งไปเล่งไปเดี๋ยวไม่หมดเฮ้ยกินเข้าไปมีอะไรบ้างครับโอเคมีมะนาวทุกคนกำลังรอชมอยู่ครับอย่าพวกนะคิดว่ามันเป็นปลาหมึกอยู่ครับผมเนี่ยมันจะเป็นคนที่อารมณ์ว่าหอยเห็นหอยทากก็ไม่ชอบแล้วมันจะรู้สึกว่ากินยากนิดนึงครับหนีไปแล้วครับหนีไปแล้วเขาหนีไปแล้วครับผมแอบไปขายหรือเปล่ากินหมดแล้วกินหมดแล้วกินหมดแล้วหันไปมองหันไปมองเขากินหมดแล้วยิ้มใสเลยกินหมดแล้วเก็บไว้ใต้ลิ้นนะครับขั้นต่อไปครับผมก่อนที่จะส่งไปช่องมาดามเหมือนทองไปช่องคุณเจฟใช่ไหมมาดามเหมือนทองเลยแหละถูกแล้วใช่นะเซิร์ชได้ทั้งมาดามเหมือนทองนะครับแล้วก็เจฟเซิร์ชว่าเจฟฟี่ใช่ค่ะก็คือตามติดชีวิตมาดามเหมืองทองเจอแน่นอนเจฟฟี่ณัชพิมค่ะครับผมโอเคครับผมมาต่อไปเราจะซ่อนทองครับอันเนี้ยอันนี้ของจริงใช่อันนี้คือของจริงที่เราจะซ่อนไว้กับแต่อันนี้คือฮะใช่เหรอไม่ใช่นี่เราซ่อนอันนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าหอยมันตัวเล็กเนาะแล้วเราเอาเปลือกเราออกไปแล้วแล้วหนูจะซ่อนที่ไหนอ่ะเอองั้นเลยใครแอบมองเฮ้ยไม่เอายัดเข้าไปเลยสลับปับทำเนียนๆใช่ไหมเออได้แล้วเราต้องกรีดข้างๆหลายๆตัวหน่อยใช่ใช่เนียนกรีดหลอกกรีดหลอกกรีดยันมะนาวหลอกเข้าไปเออดูความเนียนนะอันนี้คืออันที่มีทองอันนี้คืออันที่มีมะนาวโอเคครับผมเชฟอ๋อในคลิปนี้ครับผมกับเมนูหอยทากซ่อนทองกานานั่นเองครับผมซึ่งคลิปนี้ครับผมถ้าใครถูกใจอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมและกด Subscribe ให้พวกเราทั้ง2ช่องเลยนะครับผมอย่าลืมกดติดตาม IG ของพวกเราด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือพิเศษมากจริงๆใช่พิเศษมากที่แรกในประเทศไทยได้ไหมอ่ะโอ้ที่แรกในประเทศไทยแน่นอนครับผมไม่มีใครทำแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดทำแล้วกินไม่ได้ไม่มีครับผมเชฟบอกไม่มีทำอะไรแล้วกินไม่ได้ไม่อร่อยไม่ทำถ้าเกิดทำอะไรแล้วไม่อร่อยนะครับผมลบคลิปออกไปเลยนะครับไม่ทำโอเคไหมโอเคเราส่งต่อให้ช่องเจฟฟี่นะครับไปดูกันว่าใครจะได้ทองนะครับสำหรับผู้ที่โชคดีที่จะได้ทองนี่ครับเส้นนี้ครับผมเดอะสแน็คจะกล้ากินหรือเปล่าเราไปดูกันค่ะโอ้แล้วกินจริงๆเหรอเจฟฟี่กลัวเขาปะนะ